สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อันตาชาแนลนะคะวันนี้เพิ่งไปทำกิจกรรมกับลูกสาวข้างนอกมานะคะเพิ่งเข้าบ้านมาเหนื่อยมากไปทั้งวันเลยค่ะวันนี้อากาศจะเย็นนะคะถึง30กว่าองศานะคะโอฟาเรนไฮน์นะคะพวกต้นไม้ผลไม้ที่อันปลูกไว้หรือว่าผักไทยนะคะพวกพริกอะไรเงี้ยมะเขือเทศอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะน้ำแข็งเกาะนะคะแล้วเขาก็จะตายนะคะเดี๋ยวมันจะไม่โตนะคะอันจะต้องย้ายบางส่วนเข้าไปไว้ในบ้านแล้วก็ปิดฝาครอบไว้นะคะเพื่อไม่ให้หมอกหรืออะไรเกาะติดเขานะคะเพราะจะเป็นน้ําแข็งแล้วก็ใบมันจะตายนะคะแล้วอาจจะให้ดูสวนผักอันนะคะสวนผักค่ะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้มันทนอากาศนะคะไอ้ใบผักแป้นเนี่ยมันกลับมาทุกปีนะคะแต่อย่างเงี้ยมันไปคล้ายแบบถ้าเป็นพวกต้นไม้จะเป็นพวกแอนนวลนะคะมันจะถ้ามันตายแล้วมันจะไม่กลับนะคะมะเขืออันนะคะพริกนะคะพริกบ้านเรานะคะพริกชี้ฟ้าพริกเผ็ดๆนี่แหละแล้วก็ใบเบซิลนะคะอาจจะต้องหาอะไรมาครอบค่ะอันนั้นมีหลายอย่างค่ะกำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจจะถ่ายอัปเดตให้ดูวนๆไปนะคะอันนั้นก็เป็นมะเขือนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะครอบยังไงนะคะตรงนี้จะปิดยังไงนะคะพวกผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยมันคงทนอยู่แล้วค่ะพวกแครอทพวกเลตัสอะไรอย่างเงี้ยที่อันปลูกหว่านผักหว่านเมล็ดไว้อะมันคงทนอยู่แล้วแต่มะเขือกับพริกอะค่ะกับอันเนี้ยมันจะไม่ทนนะคะแล้วก็นี่นะคะมันจะไม่ทนใบโหระพานะคะจะไม่ทนหอมเนี้ยจะไม่ทนนะคะพริกอันอะไรเงี้ยก็จะไม่ทนกำลังคิดอยู่ว่ายังไงต้องเอาผ้าขนหนูเก่าๆมาครอบหมอกไว้นะคะตอนกลางคืนและตอนกลางวันพอตอนเช้าขึ้นตื่นขึ้นมาก็จะเอาออกให้เขานะคะให้เขาโดนแดดเห็นไหมคะพอโดนอากาศมันเลียนะคะเห็นไหมคะบ้านภาคอีสานเขาเรียกมันเลียเนาะพอมันโดนอากาศหนาวนะคะมันก็จะใบไหม้ๆอย่างนั้นนะคะเห็นไหมมันกำลังแตกตรงนี้อันก็จะเอานี่ครอบไว้นะคะเนี่ยค่ะคนเมืองนอกนะคะก็จะลำบากนิดนึงเวลาปลูกผักไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะอีมะเขือเทศนี่ไม่ว่าไทยหรืออเมริกานะคะมันจะไม่ทนอากาศนะคะมันจะไหม้เห็นไหมคะอันบางมีวันหนึ่งลืมคุมค่ะไม่ได้ดูอากาศลืมดูอากาศนะคะแปลกมากอากาศปีนี้จะเข้าเดือนมิถุนาแล้วยังหนาวอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นมะยมฝรั่งนะคะเขาเรียกมะยมฝรั่งกันเนาะสาวๆก็จะเห็นนะคะว่าต้นเล็กๆนะคะไม่สูงมากนะคะเท่าที่เห็นนะคะเห็นมืออันไหมแต่ว่าดกมากมันจะเหมือนมะขามป้อมบ้านเรานะคะภาคภาษาไทยทางภาคอีสานมะขามป้อมอันนี้บางส่วนก็จะคว้าไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะมันอาจจะมีรูน้ำหลอดนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ปกอะไรเลยนะคะอันนี้อันก็เอาเก้าอี้ครอบไว้นะคะนี่ซุกินี่นะคะมันจะคล้ายๆบัวบ้านเราผสมแตงค่ะซุกินี่นะคะครอบครัวอันค่อนข้างจะกินบ่อยนะคะอันก็จะครอบไว้นะคะเอาไม่ให้โดนหมอกคืนนี้นะคะแล้วก็อันนั้นเป็นมะเขือปลูกลองปลูกใส่กระถางปีนี้นะคะก็เอาเก้าอี้กับผ้าครอบไว้อีกรอบนึงนะคะแต่พวกในแปลงผักไม่รู้อันจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้พริกนะคะกำลังจะแตกเลยพริกกำลังจะแตกเลยกำลังจะสวยค่ะอันนี้อันจะยกเข้าใต้หลังคาบ้านนะคะมาดูวิธีการเก็บของคนต่างประเทศนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะอันนี้อันไม่รู้ว่าอันจะคุมเขาหรือเปล่ากำลังแตกยอดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะยังเหลืองอยู่เลยไอ้นี่เสือถั่วลันเตานะคะอันปลูกใส่กระถางนะคะปีนี้อันนี้ก็เป็นพวกดอกไม้ที่อันปลูกเองนะคะจะมีในคลิปเนี่ยอันมาลงนะคะอันยังไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าอันรอให้เขาแตกแล้วอันจะอัปเดตว่าเวลาเขาแตกออกมาแล้วเขาจะสวยไหมอะไรเงี้ยในอีกคลิปหนึ่งนะคะอันมาดูวิธีการไอ้ที่ปีกระถางเก่าที่กลับมาใช้ใหม่นะคะเป็นวิธีการแนะนำการปลูกดอกไม้นะคะอันนี้อันก็ปลูกเองนะคะกำลังแตกเลยค่ะอย่างเงี้ยก็ต้องเด็ดทิ้งนะคะไม่งั้นเขาจะแก่นะคะต้นอย่างนี้นะคะก็ต้องเด็ดทิ้งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าอันปลูกดอกไม้พวกนี้ยังไงนะคะ
ก็จะมีอยู่ในคลิปนึงนะคะตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะคะต้องรอให้เขาโตก่อนให้ไปปลายคลิปจะได้ดูว่าเวลาเขาแตกแล้วตอนปลูกใหม่ๆมันไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่ายังต้นเล็กอยู่ตอนนี้กำลังแตกนะคะนี่ค่ะอันก็ปลูกกำลังแตกนะคะส่วนอันนี้มะเขือเทศนะคะอันก็จะอันนี้เป็นพันธุ์สีม่วงนะคะอันนี้ก็ไม่ทนอากาศนะคะต้องเอาเข้ามาหลังคาบ้านนะคะหลังคาบ้านนะคะไม่ให้เขาโดนหมอกและอันจะต้องขยับไปข้างในอีกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันชอบมากนะคะแอบไปขโมยตามข้างทางมากำลังขึ้นตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่รอดนะคะปรากฏว่ากำลังแทงหนอนะคะไอ้นี่เป็นสวีทพีนะคะอร่อยมากเหมือนถั่วฝักยาวบ้านเรานะคะแต่ว่ากินยอดนะคะอันนี้กินยอดนะคะอันซื้อเม็ดมาปลูกเยอะมากเลยค่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงนะนี่อันก็จะปูผ้านะคะกันพื้นสกปรกเนาะอันนี้ผักแป้นอย่างเงี้ยนะเขาทนนะคะอันนี้ตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเราตัดไปรอบหนึ่งแล้วค่ะไปให้เพื่อนทำผักดองนะคะส้มผักบ้านทางภาคอีสานนะคะคล้ายๆอันนี้นะคะกินใบได้หรือว่าตกแต่งอาหารนะคะมันก็ขึ้นมาทุกปีนะคะเป็นพี่เบียร์แกมาปลูกให้นะคะแกเอามาช้ำให้มันก็กลับมาทุกปีนะคะอันนี้ก็เป็นผักแป้นนะคะไอ้เป็นเม็ดมันร่วงลงมานะคะมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะหลังบ้านอันเล็กๆนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาถ่ายให้ดูว่าหลังจากที่อันเสร็จโปรเจกต์เสร็จนะคะเราจะมาอัปเกรดสวนผักนะคะแล้วก็หลังบ้านว่าอันใหญ่ขนาดนะคะสวนผักสวนหลังบ้านเล็กๆนะคะแต่ว่ามีผักเป็น100ชนิดนะคะผักและต้นไม้รวมกันเป็น100ชนิดนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเกรดให้ดูนะคะส่วนฝั่งนี้อันก็หลังคาบ้านเล่นของลูกนะคะหลังคาบ้านลูกนะคะของเล่นลูกสาวเอามาวางนะคะแล้วก็เหลือมะเขือเทศนะคะหนึ่งไม่ใช่สิเหลือมะเขือนะคะมะเขือเปาะบ้านเรานะคะกับพริกสองต้นแล้วก็มะเขือเล็กมากนะคะอันเพราะว่าถ้าอันหาอะไรมาครอบมันคงไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าฝั่งนี้อันครอบไปแล้วเนาะมันก็มีผ้าใบอยู่เลยนะแต่ว่าไอ้ไม่อยากจะอันไปครอบอันจะลองปล่อยดูแต่ว่ามะเขือตัวนั้นอาจจะไปหากระป๋องหรือถังอะไรมาครอบไว้เพราะว่ามันไม่มีอะไรนะมันไม่มีไอ้ผักขึ้นนะคะตรงเนี้ยยังไม่ค่อยมีนะคะมันมีนิดนึงนะคะแต่ว่าจะระวังนะคะทับกับที่ครอบเล็กๆนะคะมาครอบส่วนพริกเนี่ยถ้าครอบเขาก็ต้องโดนพวกต้นไม้เนี่ยอันก็เลยจะปล่อยเขานะคะก็จะคว่ำเขาไว้อย่างนี้นะคะแค่ไม่ให้เขาโดนหมอกตอนคืนแค่นั้นนะคะน่าจะสักประมาณคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้นะคะจะเย็นนะคะเสร็จแล้วค่ะก็คุมหมดแล้วนะคะอันนี้ก็อันนั้นอ่านว่ามันน่าจะทนอากาศก็จะทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วเนาะอันไม่รู้จะใส่อะไรนะคะหรือจะมืออันมีร่มไว้อันเอาร่มมาวางดีกว่าถ้าลมพัดมันก็คงไปนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเก็บไว้ในบ้านนะคะส่วนอันนี้อารมณ์นะคะมากางแต่ว่าถ้ามีลมมันก็คงพัดไปอะค่ะเดี๋ยวจะดูว่าไม่น่าจะมีลมนะดูในเวนเทอร์เสร็จแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ชมคลิปของอันนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆนะคะเมื่อมีภาพคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นพวกอัปเดตผลโปรเจกต์ DIY นะคะหรือก็เป็นพวกปลูกดอกไม้ปลูกผักนะคะแล้วก็ชีวิตประจำวันนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างนะคะไม่รู้จะมีใครสนใจไหมแต่ว่าแล้วก็อันก็ทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะ
ื่อวันหนึ่งไปโดนใจใครสักหลายๆคนนะคะอันก็ฝากช่องของอันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ